นั่นก็คือเป็นเรื่องของการข่มขืนใจเป็นเรื่องของการกักขังหน่วงเหนี่ยวดังนั้นครับถ้าเรามาพิจารณาดูว่าข่มขืนใจคืออะไรข่มขืนใจนั่นก็คือผู้กระทำการข่มขืนใจนั้นกระทำการจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องยอมทำตามหรือไม่ทำตามจำยอมต้องปฏิบัติตามที่เขาข่มขืนใจนั่นเองกักขังหน่วงเหนี่ยวคืออะไรหน่วงเหนี่ยวคือเขาอยู่ในที่แห่งหนึ่งเขาอยากจะกลับไม่ให้กลับกักขังคืออะไรครับเขาอยากจะออกไปไหนไม่ให้ไปเอาตัวไปกักขังเอาไว้ในที่ที่อับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในแต่ละครั้งการเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้แก่รัฐบาลที่ยามใดอยากจะมีอำนาจเด็ดขาดไม่ต้องถูกตรวจสอบก็มีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ประกาศใช้ขึ้นมารัฐธรรมนูญไม่มีความหมายใดๆเลยทุกอย่างยกเว้นรัฐธรรมนูญไปหมดทีนี้ครับนอกจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ยังมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือตั้งข้อหาความผิดที่มีโทษสูงไม่ไม่ไม่คนละคนตรงนี้เจ้าหน้าที่กรณีล่าสุดนั่นก็คือการออกหมายจับกับไปทบทวนการเรียนกฎหมายอาญาอีกรอบหนึ่งครับผมจำได้เลยว่าเรื่องนี้ตอนสมัยเรียนหนังสืออาจารย์ผู้บรรยายเขาไม่สอนเขาข้ามเลยเพราะมันแทบไม่ได้ใช้กันไปค้นคว้าคำอธิบายของเกจิอาจารย์ทางวงการเดี๋ยวจะเปิดประตูให้ตำรวจเข้านะคะเดี๋ยวทุกคนจะโดนข้อหาค่ะจะจับการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันกษัตริย์ให้อยู่กับประชาธิปไตยคนให้อยู่กับประชาชนได้อย่างไรนี่คือเป็นประเด็นในกระบวนการยุติธรรมให้กับผู้ที่ถูกจับกุมเขาต้องรู้ว่าเขาจะโดนข้อหาอะไรญาติพี่น้องครอบครัวของเขาต้องรู้ว่าข้อที่3นั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีท่านเสียสละนะครับท่านเสียสละเพื่อประเทศไทยสักครั้งหนึ่งท่านออกจากตำแหน่งนะครับไม่ว่าการจะลาออกหรือท่านจะที่สภาท่านเลือกเลยไม่บังคับท่านเลือกเลยท่านลาออกก็ท่านดีท่านลาออกท่านที่สภาดีกว่าท่านเลือกเลยครับแต่ขอให้ท่านออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตอนนี้ท่านอยู่ไปยังดูแลแถลงข่าวอยู่นะครับก็เข้ามานี้เลยครับเมื่อไรก็ตามที่แถลงเลยไหมคะที่รัฐบาลลุกแก่อำนาจมากขึ้นมากขึ้นตรงที่อาจารย์แถลงอยู่เลยนะคะปราการด่านสุดท้ายที่จะหาระดมทุนได้นะคะมีช่วยพี่ท่านรัฐบาลก็สามารถที่จะหาระดมทุนของทางก้าวหน้าได้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปทุนหาอะไรต่างๆนะครับเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะก้าวหน้าต่อไปนะครับข้อที่5